แบบทำไมเขาไม่สงสารแฟนบอลเด็กหีบ้างอ่ะเขาไม่สงสารเด็กหีบ้างเขาที่ครึ่งแรกเนี่ยยังเล่นโอเคเล่นไม่ค่อยดีมากก็ไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้แย่อะไรมากครับเขามีแต่ครึ่งหลังเนี่ยจะยกระดับขึ้นมาเพราะว่าต้องการ3แต้มใช่ทำไมครึ่งหลังแย่กว่าเดิมแย่กว่าเดิมกลายเป็นครึ่งหลังเนี่ยโดนกดอยู่ข้างเดียวเลยเสียง่ายมากมันเสียง่ายเสียง่ายแล้วก็ได้บอสเห็นไหมได้ก่อเหตุโทษแมนยูอยู่กันเป็นฝูงครับอยู่กันเป็นฝูงไอ้ลูกที่วาร์ดี้ยิงนะใช่อยู่กันเป็นฝูงแล้วก็ผู้เล่นแมนยูเนี่ยแปลกเห็นมาหลายนัดแล้วนะฮะไม่ค่อยชิงจังหวะชอบที่จะดีเลย์ชอบที่จะถอยดึงจังหวะเหมือนชอบที่จะจ้องใช่ใช่ไม่ค่อยบีบเข้าหาไม่ค่อยเดินเข้าหากลัวเข้าลวดอะไรแบบเนี้ยพอโดนคู่แข่งบุกอ่ะมันจะเริ่มแบบสับสนลวนเลเข้าบอลผิดเข้าบอลถูกทิ้งตัวประกบใช่ไอ้วันเจอไอ้วาต้าเนี่ยทิ้งตัวผมเห็นเลยสองหลังจังหวะใช่ไหมฮะแล้วเนี่ยวันนี้ก็ทิ้งตัวประกบอีกแล้วใช่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเข้าใจเลยคืออะไรคือคำว่าพัฒนาการของโอเล่กุนนาโซชาคือคุณย้ำเสมอว่าทีมนี้แม่งมีพัฒนาการทีมนี้แม่งมีพัฒนาการพูดอยู่งั้นต่อให้ฟอร์มมันแย่แค่ไหนช่วงไหนโลกระเหินแค่ไหนก็ยังบอกว่าทีมนี้ยังมีพัฒนาการให้อดทนรอนี่3ปีครึ่ง อะไรคือพัฒนาการผมมานั่งไล่ดู4ลูกที่เสียเนี่ยนั่นคือการจัดระเบียบเกมรับงู้งู้และที่สำคัญก็คือว่า3ใน4ตัว2ใน4 3ใน4เนี่ยคุณซื้อคุณเป็นคนซื้อคุณซื้ออาริแม็กควายมาคุณซื้ออาร์มอนพิซาก้ามาสองคนอันนี้ว่าถ้านับอีกตัวแบ็คโฟร์ชุดใหม่ก็วาลานอีกมีคนซื้อกลางก็ซื้อกลางลุกก็ซื้อปีกก็ซื้อหน้าก็ซื้อซื้อแม่งจะครบ11ตัวแล้ว ตัวสุดท้ายก็วนกลับมาบอกว่าทีมนี้ขาดมิดฟิลด์ตัวรับตกลงแล้วคือคุณต้องซื้อ11ตัวเพื่อให้ทีมอย่างแมนเชสเตอร์แต่เล่นดีหรองั้นเอาใครเป็นโค้ชก็ได้ถ้าจะซื้อ11ตัวเอาใครเป็นโค้ชก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะมันไม่ได้สร้างรูปแบบอะไรขึ้นมาเลยคือเอาง่ายๆเรื่องจ่ายบอลไม่สเปะสปะใช่จ่ายบอลสเปะสปะวันนี้จ่ายบอลพลาดเยอะแล้วคือครึ่งแรกในห้องแต่งตัวมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอีกแล้วกับการที่ดีๆอยู่แล้วอยู่ดีความกระเฮี้ยนกระหือรือความกระหายมันหายไปไหนวิ่งเอื่อยๆเฉยๆสปีดบอลช้าๆคือตกลงยังไงมึงอยากไล่โค้ชหรือไม่อยากไล่โค้ชหรือจะเล่นไม่เล่นอะไรยังไงวันนี้ก็ดูเล่นชัดเจนทุกอย่างวันนี้เล่นช้าเล่นช้ามากคือวันนี้ก็ความผิดพลาดทุกหมายถึงว่าความผิดพลาดทุกอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นหมดเลยเนื้อเกมของแมนยูวันนี้มันดูน่าผิดหวังจริงผมนั่งเนี่ยผมเห็นแล้วแมนยูเสียบอลบ่อยผมเลยมานับดูว่ามันจะต่อบอลกันได้กี่จังหวะสูงสุดอะไม่รู้จะทำไงแล้วนับ3จังหวะสามสี่ครั้งอันนี้นั่งนับเลยนั่งนับเลยเพราะว่าเสียบอลบ่อยจนแบบรู้สึกว่าทั้งเสียผิดสังเกตแล้วทั้งเสียบางจังหวะทำชิ่งสวยเลยทำชิ่งหนึ่งสองมุ้งชาร์จมุ้งปุ๊บบอลไปหลุดขามันจะต้องมีกึกกึกกึกขาดเกินเหยียบบอลสะดุดอะไรบ้างอะไรเงี้ยกึกอะไรนิดหน่อยฟุตบอลก็มีอย่างนี้แหละมันก็มีวันที่เลวร้ายคือมีบ่อยเท่านั้นเองพรุ่งนี้กูว่าจะพาลูกออกไปเดินห้างแล้วก็จะถือสวยกว่าตัดผมสักหน่อยไปแม่งละถ้าลิเวอร์พูลชนะแล้วแมนยูแพ้เวลาผมเดินผมจะเดินเงี้ยแล้วสมมติเดินห้างระแวงเดินผ่านมุมแล้วก็แบบค่อยๆอย่างนี้มีใครใส่เสื้อหงส์แบบว่าไอ้สัตว์เหี้ยดูกันเออ